สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับผมจะมาทำการรีวิวเต็มๆเลยนะครับหลายคนอาจจะได้เห็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นอัจฉริยะไปแล้วในคลิปอื่นๆนะแต่วันนี้นะครับเราอย่างที่เราบอกนะเราจะมารีวิวเต็มๆกันนะครับกับเจ้าตัวโรโบร็อกล็อกเลยจ้าโน่ล็อกวันนี้นะครับนี่คือตอนนี้บ้านผมเนี่ยมีการเลี้ยงแมวนะถึง2ตัวด้วยกันนะครับเจ้านี้ชื่อสโนนะก็จะพยาสนหน่อยใช่ไหมหรือมีบ้านที่แบบว่าเราอยากจะทุ่นแรงในการทำความสะอาดแล้วกันนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมารีวิวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นอัจฉริยะแล้วกันนะครับกว่าจะมาเป็นคำว่าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นอัจฉริยะเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างเราก็เลยนำมาสู่เจ้าตัวนี้นะครับซึ่งรุ่นที่เราจะมาแนะนำเนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่ชื่อว่า Roborock Q7 Plus นะครับตัวนี้คือ Roborock อันนี้จะเป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นนะครับแล้วก็จะมีความอัตโนมัติแล้วก็อัจฉริยะในตัวของเขาเองอยู่แล้วถ้าเราบอกว่ามีคำว่า Plus ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยก็จะมีตัวแท่นเก็บฝุ่นอัตโนมัติขึ้นมานะครับเราจะเรียกว่า Auto Empty Dock Peel นั่นเองมีลูกเล่นอะไรดูดฝุ่นได้แรงจริงไหมและประหยัดแรงไปได้หรือเปล่าหลังจากที่ผมได้ลองใช้มาประมาณ2เดือนแล้วเนี่ยว่าผมมีความรู้สึกยังไงแล้วก็ผมชื่นชอบฟังก์ชันไหนของเขาและกันนะครับโอเคตอนนี้ผมขอพูดอย่างนี้ก่อนนะครับว่าลักษณะของบ้านผมเนี่ยเป็นทาวน์เฮาส์2ชั้นนะก็พื้นที่ใช้สอยอยู่ที่ประมาณ135ตารางเมตรนะครับก็จะแบ่งเป็นโซนชั้นล่างและชั้นบนชั้นล่างก็จะเป็นห้องนั่งเล่นโซนกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อนมาปาร์ตี้กันอยู่บ่อยครั้งนะบางทีต้องทำความสะอาดบ้านด้วยตัวเองใช่มั้ยก็ต้องมีการปัดกวาดเช็ดถูนะครับมีการดูดฝุ่นมีการถูพื้นเราก็จะได้เจ้าตัว Roborock มาเนี่ยเป็นตัวช่วยได้เลยนะครับว่าในเวลาบางทีเราไม่อยู่บ้านอย่างเงี้ยเราก็ปล่อยเขาทำความสะอาดไปได้นะผมมาเริ่มเจาะจากที่ตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นอัจฉริยะก่อนนะครับเรามาดูรูปทรงและหน้าตาเขาก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยเขามาเป็นทรงกลมนะแล้วก็ที่ด้านหลังเขาเนี่ยจะมีตัวด้านหลังที่ถูพื้นแล้วกันนะครับซึ่งสามารถที่จะเป็นตีนตุ๊กแกนะแล้วก็ถอดมาเก็บซักได้นะครับที่ตัวด้านนี้นะครับเขาจะสามารถใส่น้ำได้หรือใส่น้ำยาถูพื้นได้นะครับในกรณีที่คุณอยากจะถูพื้นพร้อมกันไปด้วยนะตัวล้อเขาเนี่ยจะมีตัวเหมือนสปริงนะครับนี่ไว้สำหรับปีนป่ายคุณผู้ชมมันสามารถปีนป่ายขึ้นไปในพื้นที่ต่างระดับได้เล็กน้อยนะครับตัวที่เรียกว่าดูดฝุ่นเนี่ยก็จะดูดผ่านตรงนี้นะซึ่งมีช่องที่ขนาดใหญ่เลยทีเดียวตรงนี้วัสดุจะเป็นซิลิโคนยางนะครับก็ตรงนี้เขาก็จะหมุนทำงานไปแล้วก็เป็นการดูดฝุ่นเข้ามาส่วนด้านมุมตรงนี้นะครับมันจะเป็นตัวเหมือนปัดช่วยปัดเศษผมเศษฝุ่นเศษอะไรชิ้นใหญ่ๆเนี่ยปัดเข้ามาได้นี่แล้วก็ตีนด้านหน้าก็จะมีล้ออีกอันนึงส่วนตรงนี้จะเป็นลักษณะของโลหะนะครับเวลาที่เขาเข้าไปที่แท่นเก็บฝุ่นแล้วก็ทำการชาร์จผ่านตรงนี้นั่นเองนะครับกลับมาที่ด้านหน้านะครับนี่สังเกตดูว่าเขาจะมี2ปุ่มจริงๆอ่ะเจ้าตัว Q7 Series เนี่ยก็สามารถทำเป็นแบบแมนนวลได้นะครับถ้าคุณไม่ต้องซื้อแบบ Plus ที่เป็นตัวที่เป็นแบบแท่นเก็บฝุ่นนะคุณผู้ชมก็สามารถใช้ตัวแมนนวลได้ก็แค่กดปุ่มเปิดปิดอะไรอย่างเงี้ยย้ายตำแหน่งเขาเองเนี่ยคุณแค่ยกขึ้นเขาก็จะหยุดการทำงานและเขาจะสามารถทำงานร่วมกับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนได้นะครับโดยที่คุณผู้ชมสามารถไปโหลดแอป Roborock มาได้เลยนะแล้วก็ทำการติดตั้งเชื่อมต่อกับตัวเครื่องนะครับโดยที่ตัวเครื่องนี้ก็จะมี QR Code คุณก็แค่สแกนเข้ามานั่นแหละซึ่งเราก็สามารถเลือกควบคุมได้นะครับคือใช้ระบบ Wi-Fi ของบ้านตัวเดียวกันนะครับเป็นในการควบคุมนะสามารถเข้าไปได้เลยพอเข้ามาเราจะมาเข้าสู่หน้าแมปนะครับแล้วจะมีปุ่มที่เรียกว่าทำความสะอาดเราสามารถกดไปได้เลยฟึบเขาจะมีเสียงมาว่า starting to clean นะครับเขาก็จะเริ่มทำความสะอาดแล้วพอเรากดให้เขาทำงานเนี่ยเขาจะมีการสแกนรอบตัวเขาก่อนว่าเขาอยู่ตำแหน่งไหนของแมปของบ้านนี้นะครับแล้วเขาก็จะไปแล้วข้อดีของความอัจฉริยะแบบนี้มันดีคือยังไงสแกนก่อนที่เขาจะทำความสะอาดเนี่ยคือเขาจะได้รู้ว่าตำแหน่งเขานะครับและที่สำคัญตรงนี้มันสามารถดูได้เรียลไทม์ในตัวแผนที่นะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนี่มันจะบอกได้ว่าเจ้าตัวเครื่องเราเนี่ยเดินไปตรงไหนบ้างมันเป็นการเก็บบันทึกข้อมูลนั่นแหละว่าเอ๊ะตรงนี้ดูดฝุ่นไปแล้วทำความสะอาดไปแล้วมันก็จะไล่เก็บจนทั่วบริเวณนั่นเองนะครับพอเราสมมติทำความสะอาดเสร็จไปแล้วหรือว่าเราอยากจะหยุดเขาแล้วเราสามารถกดกลับมาที่ตัวแท่นชาร์จได้นะครับพอกลับเข้ามาที่แท่นนะครับเขาก็จะทำการชาร์จโดยอัตโนมัติเจ้าหุ่นยนต์เนี่ยเข้าไปที่ตัวแท่นเก็บฝุ่นอัตโนมัติฝุ่นที่อยู่ในตัวเครื่องเนี่ยเข้ามาเก็บในตัวแท่น
ไว้เลยนะครับก็จะเป็นเหมือน2 in 1นะคุณผู้ชมคือเป็นการชาร์จแบตให้ตัวโรโบล็อกของเราด้วยนั่นเองนะครับซึ่งต่อการชาร์จ1ครั้งคุณผู้ชมแบตจริงๆอ่ะเค้าอึดมากนะมีความจุไฟอยู่ที่ 5,200 มิลลิแอมป์นะครับเฉลี่ยเนี่ยสามารถดูดฝุ่นได้นานถึง180นาทีหรือ3ชั่วโมงนั่นแหละบ้านก็สะอาดแล้วเรามาดูในรายละเอียดของเจ้าตัวแท่นเก็บฝุ่นอัตโนมัติกันบ้างนะครับนี่ตัวนี้จะมีส่วนด้านบนนะที่สามารถยกออกมาได้ที่ด้านในเนี่ยเราจะเห็นตัวที่บรรจุฝุ่นแล้วนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้สามารถบรรจุฝุ่นได้ 2.5 ลิตรเลยนะนะครับแล้วสามารถถอดออกมาได้เดี๋ยวผมถอดให้ดูนี่มันจะมีกลไกในการถอดดูฟึบสิ่งที่เราพบเจอเลยมนุษย์พอเห็นจากกล้องไหมนะครับก็คือขนน้องแมวนะครับแล้วก็จะมีเศษเส้นผมด้วยนะบางทียิ่งเป็นพื้นขาวๆแบบนี้คุณผู้ชมมองไม่เห็นหรอกนะครับคุณก็ต้องใช้การดูดฝุ่นนั่นเองนะนี่นะครับกำลังดูดของเขาเนี่ยมีความแรงดูดถึง 2,700 PA นะครับด้วยแรงดูดที่สูงนะคุณผู้ชมเลยไม่ต้องห่วงว่าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัตโนมัติแบบนี้บางทีคุณผู้ชมปล่อยทำบ้านไปแล้วบ้านจะสะอาดไหมนะครับผมว่าเราเน้นไปที่เรื่องของความสะดวกสบายดีกว่านะครับหลังจากที่ผมลองใช้งานมาเนี่ยก็พบว่าบ้านสะอาดขึ้นอย่างชัดเจนนะที่ด้านหน้าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเนี่ยเขาจะมีเหมือนเซ็นเซอร์อันนึงเขาจะรู้โอเคว่าเขาชนกำแพงแล้วผมว่าอันนี้ก็เป็นหลักการง่ายๆนะในการใช้งานคือบางคนอาจจะไม่เคยลงทุนกับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นหลักแบบหมื่นอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องลองเปิดใจมาใช้ตัวนี้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูการทำงานของแอปโรโบล็อกกันบ้างนะครับว่าจะสามารถทำอะไรได้บ้างนะพอเข้ามาเนี่ยหน้าแรกที่เจอก็จะเจอกับแผนที่ของบ้านคุณหรือพื้นที่คุณแบบนี้นะครับยกไปที่ทำงานหรือยกไปที่บ้านอื่นอย่างเงี้ยนะก็สามารถไปเซฟได้นะครับก็จะเป็นเพิ่มพื้นที่ไปได้เรื่อยๆอ่ะแต่ตรงนี้จะเป็นแผนที่แบบมันเป็นแผนผังแผนที่แบบนี้หรอเราสามารถกดไปที่ TD ได้มันก็จะเป็นจำลองแผนที่แบบ3มิติขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ซูมเข้าซูมออกได้เจ๋งๆกันไปเลยนะครับในแผนที่เนี่ยก็สามารถใส่ชื่อบ้านแล้วก็ตรงไหนเป็นเฟอร์นิเจอร์ไปได้สามารถซูมไปได้ด้วยนะในตัวแอปเนี่ยก็จะมีบอกว่าพื้นที่การทำความสะอาดทำความสะอาดไปแล้วอะไรยังไงเท่าไรระดับแบตเตอรี่เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับคุณผู้ชมสามารถกดที่เขาเรียกว่าเป็นตัวเหมือน edit เขาได้นะครับเป็นตัวแก้ไขเขาได้พอกดเข้าไปเนี่ยจะเลือกได้ว่าจะเพิ่มรายละเอียดของแผนที่ไหมหรือจะมีเพิ่มโซนห้ามเข้านะครับผมสามารถวาดโซนห้ามเข้าอย่างนี้ได้ว่าอันเนี้ยผมวาดเป็นโซนห้ามเข้าในบริเวณหลังบ้านซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถกำหนดพื้นที่ไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองสั่งให้เขาทำความสะอาดแล้วมาดูผลลัพธ์กันดีกว่าไปโอเคอ่ะผมจะมาลองลูกเล่นให้อีกอันนึงแล้วกันว่าอย่างที่ผมบอกเติมฟังก์ชันของการถูพื้นไปได้ด้วยการเติมน้ำนั่นเองนะครับวิธีปลดนี่มาปลดด้านข้างกดตรงนี้ข้างๆเล็กๆนะครับกดมันก็จะออกแล้วนะครับง่ายๆนะแล้วก็เป็นการแยกออกมาแล้วนะครับแต่ที่เราจะมาพูดถึงการคราวนี้คือเจ้าตัวด้านในนี่นั่นแหละเห็นไหมมันจะมีความใสอยู่แล้วก็จะมีรูปหยดน้ำตรงนี้นะครับที่สามารถเปิดออกมาได้เดี๋ยวเราจะไปใส่น้ำกันไปหลังจากที่เราเติมน้ำมาเห็นไหมเห็นน้ำอยู่ข้างในใช่ไหมครับเจ้าตัวนี้นะครับมีความจุน้ำอยู่ที่180มิลลิลิตรนะแล้วก็ลองดูสังเกตตรงนี้นะครับถ้าเรากดไปเนี่ยนี่มันจะน้ำเขาจะไหลออกมานะครับก็สามารถปรับความแรงของน้ำได้นะถูพื้นได้ในพื้นที่ประมาณ150ตารางเมตรนะต่อน้ำหมดนี่นะครับเห็นไหมว่าตรงนี้จะเริ่มเปียกแล้วนี่นะครับนี่ตรงนี้ก็จะเริ่มเปียกนะก็คือจะมีน้ำออกมานะครับแล้วก็จะช่วยให้ผ้าเราเนี่ยถูพื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเขาถูพื้นแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวให้ช่างภาพถ่ายอินเสิร์ตความสกปรกของผ้านี้ไว้ก่อนที่จะทำนะครับแล้วเราลองมาดูหลังทำกันนี่นะครับหมุนหมุนติ้วเด็กติ้วชิบไปแล้วเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราปล่อยให้เขาดูดฝุ่นและถูพื้นไปนะครับเราจะมาดูว่าหน้าจอเขาจะโชว์อะไรบ้างและเราจะรู้ได้ไงว่ามันสะอาดจริงอย่างแรกนะเรามาดูว่าพื้นที่ในการทำความสะอาดเนี่ยเขาทำไปประมาณ14ตารางเมตรแล้วนะครับแล้วก็ระดับแบตเตอรี่เหลืออยู่ที่ 80% และที่สำคัญเวลาเนี่ยเขาเขียนไปว่าทำความสะอาดไป14นาทีแล้วนะครับแต่สิ่งที่อยากจะให้ดูในแผนที่อัจฉริยะตรงนี้นะครับเห็นไหมมันจะมีเส้นสีขาวถูกลากอยู่โยงไปโยงมาแบบนี้นะครับก็คือว่าเขาจะบอกเลยว่าเจ้าตัวโรโบล็อกของเราเนี่ยทำการทำความสะอาดไปในจุดไหนบ้างอันที่จริงอ่ะเขาสามารถเซตตัวระบบเขาได้นั่นแหละว่าพอเขาทำความสะอาดไปในทุกพื้นที่แล้วเขาก็จะวิ่งกลับเข้ามาหาตัวแท่นดูดฝุ่นอัตโนมัติของเขานั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันในการใช้งาน
คร่าวๆก่อนนะครับคุณผู้ชมแต่ที่สำคัญเลยที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะว่าเราจะมาดูในตัวผ้าถูพื้นนะครับว่าเขาทำเป็นยังไงบ้างลองดูเห็นไหมนี่จะสังเกตเห็นว่านี่เห็นไหมมีคราบดำๆเกิดขึ้นนะครับนี่แล้วก็ตัวผ้าเนี่ยชุ่มไปทั้งผืนเลยนะครับตัวผ้าเนี่ยชุ่มไปเลยนะครับปริมาณน้ำก็ลดลงไปประมาณ 15-20% นะปล่อยดูดไปแป๊บหนึ่งนะครับหวังว่าคุณผู้ชมนะครับจะจุใจนะกับการรีวิวของเราในวันนี้นะครับใครอยากได้ตัวช่วยดีๆนะไปช่วยทำความสะอาดบ้านนะครับก็ลองดูได้นะครับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นอัจฉริยะโรโบล็อกคนละล็อกกันแล้วอันนี้ก็เป็นโรโบล็อกแล้วกันนะครับที่เรามาแนะนำในวันนี้นะสำหรับราคาเนี่ยก็น่าคบหาเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าตัวโรโบล็อก Q7 Series เนี่ยก็จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ 13,900 นะก็จะเป็นราคาที่มีส่วนลดแล้วนะครับส่วนถ้าคุณผู้ชมอยากจะได้พร้อมแท่นดูดฝุ่นอัตโนมัติจะเป็นโรโบล็อก Q7 Plus เนี่ยก็จะราคาอยู่ที่ 17,900 บาทอันนี้เป็นโปรโมชั่นดีๆรีบไปซื้อเข้าได้นะครับสามารถไปสั่งซื้อนะครับได้ตามช่องทางที่เราจะทิ้งไว้ใต้คลิปใต้คอมเมนต์อะไรก็ไปกดดูได้ไปกดดูเลยเผื่อที่ว่าบางช่วงอาจจะมีโปรโมชั่นถูกกว่านี้ด้วยนะเผื่อคลิปนี้ออนไปปี2ปีแล้วนั่นเองนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับฝากกดติดตาม Room Maker ไว้ในทุกๆช่องทางด้วยนะครับยิ่งในช่องทางน้องใหม่อย่าง TikTok นะก็จะมีคลิปสั้นๆแล้วก็แตกต่างจากคอนเทนต์ที่คุณเห็นใน Facebook และ YouTube อย่างแน่นอนเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟังและ Room Maker และการรีวิวสินค้าดีๆก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับไม่ให้น้อง